เอกสารติดอยู่ที่พี่คนนี้ค่ะติดต่อเขาไม่ได้รู้ป่าวิธีแก้ปัญหาของพวกเราคืออะไรขยี้ติดต่อไม่ได้เหรอติดต่อไม่ได้ยังไงติดต่ออะไรยังไงโทรไปล่าสุดเมื่อไหร่กี่สายอธิบายมาหน่อยว่าติดต่อไม่ได้ยังไงยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel โอเปฮักวันนี้นะคะพาการมาคลายเครียดนะคะจากการยัดตารางแบบหนักหน่วงให้มันมาในรอบ3เดือนนะคะไหนหน้าคนดีใจเป็นยังไงสังเกตเวลาผมเครียดใช่ป่ะตารางมันจะหลายชั้นเลยแต่แกก็เป็นอย่างนี้ตลอดเวลาแล้วผมมันจะยาวไงจะรู้สึกไม่ดูแลตัวเองไงผมยาวเนี่ยยาวเฟ้ยเลยไหมปกตินะผมเหมือนทรงผมเหมือนหมาเลยตอนนี้ให้ผมมีครีเอทีฟเข้ามาทำงานใหม่นะนี่ซานไหนคนนี้มีครีเอทีฟใหม่ผมอ่ะบอกน้องว่าเฮ้ยมึงกูขอฟาร์มชิบะเข้ามาปุ๊บคอกี้เต็มเลยเฮียอุ้ยคอกี้ทั้งนั้นเลยนี่หว่าฟาร์มชิบะไหนฟาร์มชิบะผิดบีมนี่หว่าชิบะอยู่ฟาร์มอื่นไงคอกี้มาแล้ว4ตัวเห็นไหมโอ้โหกันนี่แหละฟาร์มชิบะของน้องผมแต่ไม่เป็นไรสัตว์พันธุ์ไหนกันก็หายเครียดได้เหมือนกันผมอยากได้ชิบะเป็นพิเศษนี่มีชิบะให้คุณรอมาในรูปแบบขนมคุกกี้ป่ะน่ารักคุกกี้รูปชิบะไอ้บ้าเอ้ยตอนนี้รูปได้ไหมคะได้ครับน่ารักมากค่ะโอ้ยน่ารักอ่ะหล่อมากคาวีเดสก้าอาริกาโตพี่ต้องคุยภาษาญี่ปุ่นกับเขาใช่ไหมบ้างครับหล่อมากเลยนี่ชื่อบางใหญ่ครับอันนี้จะชื่อสิงนาพี่คะทำไมถึงต้องเป็นชื่อสถานีรถไฟฟ้าล่ะเพราะว่าก็จะเป็นชื่อร้านด็อกอินทาวน์ก็คือตรงตัวอยู่แล้วมาในเมืองซึ่งจะมีBTS ไฟฟ้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะทางร้านเราก็จะมี2สาขานะคะอันนี้จะเป็นสาขาที่2ค่ะสาขาแรกจะอยู่เอกมัยซอย6แล้วตอนนี้มีครบทุกสถานียังคะยังไม่ครบค่ะยังไม่ครบตอนนี้มีกี่ตัวนะคะนี่ถ้าที่นี่ก็จะประมาณ14ตัวค่ะ14ตัวแต่ถ้าที่นู่นก็จะประมาณ10ตัวได้ค่ะทั้ง2สาขาชื่อไม่ซ้ำกันไม่ซ้ำกันค่ะแต่ว่าจะมีค้าๆกันก็คืออย่างที่อารีเนี้ยจะมีชิบะมีซามอยแต่ที่นู่นเขาจะไม่มีซามอยกับชิบะเขาจะมีอากิตะมีคอร์ลี่เวตตี้แล้วก็สแนลเซอร์ค่ะแต่จะไม่มีซามอยเหมือนกันแต่ชิบะมีที่นี่ทีเดียวใช่ที่นี่ก็จะเป็นอากิตะค่ะเขาชอบชิบะมากเลยอ่ะเข้าใจคำว่าหมาไม่เอาป่ะเฮ้ยขอนั่งด้วยได้ไหมคนนี้เขาจะค่อนข้างหยิ่งต้องตื้อเขาเขาก็เอากันนี่เมื่อกี้เขาเดินหนีไงที่เขาดูจะจนมุมละคนลุมวันนี้เราจะมาคุยถึงเรื่องของความมาหมาในเรื่องงานเราแต่ว่าก่อนหน้านี้ต้องบอกว่าผมกับซานอ่ะมีการเถียงกันเรื่องการเลี้ยงสัตว์เว้ยเพราะซานอ่ะมันอยากเลี้ยงแมวแล้วซานมันก็ส่งคลิปพระเทศมาให้5สำนักแกฟังบ้างยังเนี่ยฟังคลิปละ20นาทีฟังแต่ฟังไม่หมดสรุปแล้วก็คือการเลี้ยงสัตว์คือการทำบุญคือการทำดีอย่างนึงทำให้เราเหมือนได้สะสมแต้มบุญแต่ว่าแต้มบุญนี้ไม่ใช่เรามีบุญอ่ะไม่ใช่เราจะไปฆ่าสัตว์ฆ่าคนเอาเปรียบเพื่อนหรือทำอย่างอื่นเล่นการพนันอย่างเงี้ยมันไม่สามารถเอามาลบกันได้นะมันก็คือการทำบุญก็คือทำดีก็คือเก็บแต้มดีไว้แค่นั้นอันนี้ต้องบอกว่าเป็นความเชื่อของศาสนาพุทธนะแล้วพุทธเนี่ยแบ่งเป็นหลายวัดหลายนิกายหลายนิกายและหลายวัดแล้วกันเราไม่แตะมากหรอกเพราะเราไม่ได้รู้ลึกไม่คือผมมาฟังคลิปแบบ5คลิปไงผมเทียบซัพพลายเออร์ผมพอจะรู้ว่าแต่ละวัดเนี่ยมีความเชื่อที่แตกต่างกันระหว่างการเลี้ยงสัตว์แต่อันนึงที่เขาบอกก็คือว่ามนุษย์เราชอบด่าหมาว่าเลวแกมันเลวกว่าหมาเคยได้ยินคำนี้ป่ะซึ่งจริงๆแล้วหมาจริงๆมันไม่ได้เลวเขาบอกว่าเกิดเป็นหมาเนี่ยโอกาสการตกนรกน้อยกว่าเกิดเป็นคนนะเพราะว่าหมาเนี่ยมันทำผิดศีลยากมันจะพูดปดก็ไม่ได้มันจะกินเหล้าก็ไม่ได้มันจะลักขโมยโดยเจตนาก็ยากมีแต่ไม่เจตนาถูกป่ะมีแต่ไม่เจตนาที่รองเท้าชอบหายอย่างเงี้ยทำลายข้าวของอ๋อที่ไม่เจตนาไอ้พวกหมากัดทิชชู่แล้วตกนรกนี่กูว่ามันไร้สาระมากเลยจ้ะพูดถึงเรื่องหมาในออฟฟิศช่วงนี้มันเป็นยังไงบ้างมีเรื่องนึงเพิ่งลงคลิป TikTok เกณฑ์ไม่ฉาบไปหายไปรถไปสิวันไอ้วันที่ลงนั่นแหละคือวันที่ของหมดคือไอ้วันที่นี่นะแบร์เฮาส์ขายเกณฑ์ไม่ฉาซึ่งขายดีมากมันหายไป180กว่าวันใช่ไหมซัพพลายเออร์ของไม่ได้คุณภาพมา180กว่าวันใช่ติดโซลเอาท์ใน180ใช่และไอ้วันที่ถ่ายคลิปอ่ะคือของมันมีแล้วเออแล้วสักพักลูกค้าคิดถึงเยอะจัดอ่ะไปกินถล่มกินถล่มกินซัพพลายเออร์ก็บอกว่าไม่ได้เตรียมสต็อกให้สรุปก็คือหมดอีกแล้วไอ้เนี่ยหมาจริงวันที่ลงคลิปอ่ะคือวันที่ของหมดแกลงคลิปโปรโมทว่าเกณฑ์ไม่ชากลับมาแล้ววันนั้นแหละของหมด
คือลูกค้าที่เขาคิดถึงอ่ะเขาก็กลับไปซื้อเว้ยซื้อเยอะจัดเกินที่เราตั้งใจไว้สุดท้ายก็คือของหมดไม่มีของทักไปหาซัพพลายเออร์ว่าขอซื้อเพิ่มไม่มีสต็อกสำรองอันนี้ใครหมาเราหมาเราหมาเราลงคลิปเป็นเราหมาลงปุ๊บหมาเลยลงปุ๊บหมาเลยไม่ถามหน่อยดิเวลาเราแบบว่ามีซัพพลายเออร์เจ้าหนึ่งอ่ะพอมันหมดอ่ะมันเสียโอกาสการขายในเวลา180วันก็หลายบาทนะทำไมแกไม่หาซับเจ้าอื่นบ้างเหรอเพราะว่าซัพพลายเออร์มีเยอะจริงเว้ยที่ทำเกมไมชาแต่ซัพพลายเออร์ที่ได้ทำได้รสชาติที่แบร์เฮาต้องการอ่ะมันมีน้อยมากถึงไม่มีเลยรสชาติที่แบร์เฮาต้องการใช่โปรไฟล์เดิมอ่ะมันเป็นยังไงมันเนี่ยมันจะมีกินข้าวคั่วเบาๆแล้วก็ต้องเป็นโปรไฟล์ที่กินง่ายไม่หนักเกินไปไม่เบาเกินไปกินปุ๊บหายใจออกต้องมีกินข้าวคั่วติดจมูกแล้วคุณล่ะเจออะไรบ้างช่วงนี้มันเขาเรียกอะไรมันเป็นช่วงกลางปีไปช่วงกลางปีมันจะเป็นช่วงที่คนเปลี่ยนงานกันสาย HR คนจะเปลี่ยนงานคือคนจะไม่ค่อยเปลี่ยนงานช่วงสิ้นปีเพราะว่ารอโบนัสถูกต้องแล้วแบบเราดูสายที่หน้าด้วยไงเราต้องมีการรีครูทคนเข้าองค์กรโตต้องมีการรีครูทคนใช่ไหมแต่ผมรู้สึกว่าช่วงนี้ดวงผมหมาดวงจุดดวงหมาเรื่องคนดวงหมาเรื่องคนแล้วกันคือคนดีๆมาให้สัมภาษณ์เยอะเว้ยซึ่งเราก็แบบเรายินดีมากเลยแล้วแบบคนดีๆใช่ไหมเราก็รีบคอนเฟิร์มเลยบอกว่าพี่อยากได้เงินเท่าไหร่เราแบบให้หมดสวัสดิการอะไรเราแบบต่อรองเรามาเต็มที่เลยเซ็นสัญญาจ้างพอเซ็นสัญญาจ้างปุ๊บเขาก็ต้องไปบอกลาที่เก่าใช่ป่ะลาออกอะไรเงี้ยแล้วเราก็ต้องรอประมาณ30วันถึงบางทีบางคนรอ60วันเลยนะเว้ยรอ60วันน่ะทุกคนแล้วถึงวันที่60ปุ๊บอ่ะแม่งโทรมาบอกว่าอ๋อพอดีย้ายบ้านครับก็เลยไม่มาแล้วเฮ้ยไม่เราขอขยายความได้มั้ยมีอยู่2จําแนกละกัน2ประเภท2ประเภทที่เราจําแนกใช่ป่ะจําพวกแรกคือคนที่โดนที่เก่าฟาด2เท่าแล้วไม่มาไอ้เนี่ยเข้าใจได้แปลว่าคุณเนี่ยเก่งจริงเราก็คิดว่าถ้าเราเป็นเขาอะเราก็คงอาจจะตัดสินใจเหมือนเขาให้อภัยได้พูดจาตรงไปตรงมาถูกป่ะอีกพวกนึงงงมากก่อนเริ่มงานตอนสัมภาษณ์บอกว่าผมเดินทางได้แน่นอนชั่วโมงนึงอุ๊ยสบายเดินทางได้ไม่ไกลฮะแล้วพอมาวันเริ่มงานปุ๊บบอกว่าผมเพิ่งย้ายบ้านเมื่อวานผมมาไม่ได้แล้วจบตัดสาย HR โทรไปไม่รับปิดเครื่อง คือแบบเฮ้ยมันจะมีโอกาสย้ายบ้านภายในแบบ7วันด้วยเหรอวะเพิ่งซื้อบ้านใหม่อย่างเงี้ยแกเลยย้ายบ้านกระทันหันนะแกคือแบบพูดตรงๆก็ได้นะเว้ยคือแบบในฐานะนายจ้างใช่ป่ะถ้าเกิดจะไม่มาหรือจะเปลี่ยนใจอ่ะคุณแค่แชร์เหตุผลมาตรงๆจบทุกคนแล้วว่าแกพูดเสียงดังกันไปทุกคนนั่งฟังแกหมดแล้วต้องฟังเหมือนมึงแบบมึงแค้นอ่ะจ้ะเหมือนมึงแค้นสรุปแล้วก็คือถ้าเกิดคุณไปสมัครงานไว้แล้วคุณเปลี่ยนใจอ่ะไอเนี่ยในมุมมองนายจ้างนะคุณบอกกับเขาด้วยความตรงไปตรงมาดีกว่าบอกว่าโดนซื้อตัวหรืออะไรมันเข้าใจได้เป็นมนุษย์ด้วยกันใช่ป่ะแต่ว่าจะโดนเทแบบก่อนวันเริ่มงานนะเตรียมตัวแล้วเดี๋ยววันพรุ่งนี้คุณคนนี้มาเริ่มงานอ๋อผมไม่มาแล้วครับเออแล้วก็อีกอย่างนึงคือในมุมมองนายจ้างนะอยากให้ถ้ารีบตัดสินใจได้รีบบอกกันไม่โกรธไม่ต้องรอถึงวันเริ่มงานก็ได้วันที่เปลี่ยนใจอ่ะนะจังหวะเปลี่ยนใจอ่ะจังหวะไหนอ่ะโทรมาบอกเลยยิ่งเร็วยิ่งดีเว้ยไม่ต้องแบบยื้ออ่ะมันเหมือนแบบแฟนกันอ่ะถ้าไม่ชอบแล้วคิดว่าไม่ถูกใจอ่ะก็รีบเลิกไงไม่ต้องยื้อให้มันเสียเวลาเจ็บว่ะมันเสียเวลาทั้งคู่อ่ะแกมันไม่ได้เสียเวลาแค่คนคนเดียวใช่ป่ะไอ้ฝั่งรอก็เสียเวลาเอออีฝั่งที่จะพูดสุดท้ายคุณก็ต้องพูดอยู่ดีแล้วไม่คุณไม่พูดเลยเกรงใจกันเกรงใจกันคือมันมีเคสแบบนี้ด้วยช่วงนี้สัมภาษณ์งานใช่มั้ยมันจะมีคนหลายประเภทละกันคนที่อยากทําบริษัทมั่นคงคนที่อยากทําบริษัทแบบท้าทายสตาร์ทอัพหน่อยแต่เหมือนทุกคนน่ะเหมือนโดนสอนมาว่าเวลาสัมภาษณ์งานให้ตอบว่าเหตุผลที่ย้ายงานเพราะอยากชาเลนจ์ตัวเองเหมือนเป็นแพทเทิร์นเป็นแพทเทิร์นเลยเว้ยเหมือนเด็กรุ่นใหม่หรืออะไรมันสอนมาว่าอยากย้ายงานอยากชาเลนจ์ตัวเองพี่อะไรอย่างเงี้ยแต่พอถามเรื่องสวัสดิการเรื่องอะไรเงี้ยอยากอยู่บริษัทที่มั่นคงอยากทํางานที่มั่นคงอยากทํางานแบบรูทีนเวิร์คไลฟ์บาลานซ์สั่งให้ทำอะไรอยากทำเป๊ะๆอย่างนั้นเขียนยังไงทำอย่างนั้นมีคนประเภทนี้เว้ยแล้วประเด็นคืออะไรรู้ป่ะคือเรา2คนอ่ะเป็นคนจริงใจกับผู้สัมภาษณ์มาเราบอกทุกคนเลยว่าเฮ้ยทุกคนทำงานกับการซานอ่ะแบร์เฮาส์ซันซูเนาะมันเหมือนเราวิ่งกระโดดลงหน้าผาแล้วประกอบร่มชูชีพไปด้วยแล้วผมจะบอกทุกคนเลยนะเพราะว่าบริษัทมันโตเร็ว2เท่าแล้วเราทำงานแบบอาจายทำงานเร็วมากอ่ะแต่กลายเป็นว่าคนที่มาสัมภาษณ์แล้วบอกว่าอยากจะชาเลนจ์อยากจะชาเลนจ์ใช่มั้ยเราก็เอาเลยสิอุ๊ยถูกใจมันตรงงานมันได้แต่พอวันจะเริ่มงานปุ๊บผมว่าสวัสดิการมันไม่ค่อยมั่นคงเท่าไหร่วันนั้นกูพูดอะไรผิดไปมันจะมีแบบหนูว่าหนูอยากได้สวัสดิการที่มั่นคงกว่านี้แล้วคิดดูว่าอันนี้เมาส์ของขำนะผู้สัมภาษณ์อ่ะบางทีมาจากบริษัทใหญ่ท็อป10ของประเทศย้ายมาจากบริษัทนั้นแล้วก็บอกว่าอยากมามั่นคงที่บริษัทนี้ด้วยไอ้พี่ตรง
เราแบบเราเป็นโอ้ให้ไม่ได้เออเราเป็นนายจ้างที่ซื่อสัตย์ใช่ป่ะเราก็ต้องบอกว่าผมให้ความมั่นคงเท่าเขาไม่ได้จริงๆสุดท้ายเราก็เลยโดนเทช่วงนี้เราโดนเทบ่อยเหมือนตัดสินใจว่าเราจะคบกันแล้วแล้วก็ยกเลิกเรานะครับเทศกาลนี้ก็เป็นแต่เราพยายามให้กําลังใจ HR เรานะว่าการที่เขาไม่มาเริ่มงานน่ะคือสิ่งที่ดีมากลองคิดดูว่าเขามาเริ่มงานยังไงคนๆเนี้ยก็ต้องไปอยู่ดีมันก็จะยิ่งเสียเวลาเขาไปอีกแต่ถ้าจะดีกว่าถ้าแบบก่อนเริ่มงานก็ได้ระหว่างที่รอตั้ง30วันอ่ะมันน่าจะมีอะไรโดนจิตโดนใจบางอย่างแล้วอ่ะก็บอกเขาไปเถอะโทรไปบอกที่ใหม่แบบตรงไปตรงมาเลยว่ามันไม่ใช่แล้วอันนี้เป็นเรื่องที่แบบทําให้แบบผมเครียดเลยนะเครียดกับชีวิตเลยนะผมรู้สึกว่างานยากอ่ะไม่เครียดงานเยอะก็ไม่เครียดแต่ที่เครียดช่วงเนี้ยเพราะโดนเทนั่นแหละคุณเข้าใจป่ะเหมือนแบบจีบสาวกี่คนแม่งก็ไม่ติดอ่ะทั้งนั้นที่แบบเราคิดว่าเราโอเคแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยเป็นเพราะเลือดกุ๊บบีหรือเปล่าเป็นเพราะดวงไม่ดีหรือเปล่าอะไรนั่นแหละช่วงนี้พวกผมกับซานหมาบ่อยเรื่องให้เครียดเรื่องงานไม่ค่อยมีหรอกเรื่องยากเรื่องอะไรเงี้ยแต่เราว่าเครียดเรื่องโดนเทแต่เราว่าเรื่องคนอ่ะเป็นเรื่องที่เครียดที่สุดแล้วนะในการทํางานแกคิดดูดิถ้าแกมีระบบนึงที่แกซื้อมาแพงมากค่ะแกอยากสร้างวิศวะมันแก้ระบบนิดเดียวเสร็จคุยกับคอมพิวเตอร์ได้หรอคุยกับคอมอ่ะคุยกับระบบมันง่ายกว่าเว้ยแกคุยกับคนอ่ะแกต้องเทคนิคเนี่ยแกคุยกับคนคนนี้ไม่ได้แกต้องเข้าหาคนบางคนด้วยคนละเทคนิคกันซึ่งมันยากที่จะเรียนรู้เลยแล้วคนบางคนมันก็ไม่สามารถพูดทุกอย่างที่มันคิดออกมาได้แกต้องอ่านไปถึงภาษากายภาษาจิตใจความต้องการของเขาต้องการอะไรอย่างเงี้ยโอ้ยไอ้นี้มันงานยากมากใจคนมันยากที่จะอย่างบางทีอ่ะมันยังไม่รู้ใจตัวเองเลยว่ามันต้องการอะไรนะเออตากล้องหัวนะมีแฟนแล้วยังไปตีกะหรี่ไม่ใช่ไม่อ่ะไม่ใช่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นดูมาถึงตรงนี้นะเรากับการอยากจะบอกว่าจิตใจคนเราอ่ะมันเปลี่ยนแปลงกันได้ขนาดเรากับการอ่ะวันนี้ตัดสินใจอย่างนี้ใช่ไหมพรุ่งนี้อาจจะเปลี่ยนการตัดสินใจก็ได้ทั้งหมดทั้งมวลที่พูดมาคือการระบายแต่ไม่ใช่การว่าผู้สมัครเลี้ยงหมาดีกว่าเลี้ยงหมาน่าจะเหมาะกับชีวิตเราช่วงนี้แต่เราไม่ได้ว่าผู้สมัครนะคะเดี๋ยวกลัวมีดราม่าเพราะจิตใจคนเราอ่ะมันเปลี่ยนแปลงกันได้ระบายแล้วกันไม่พลาดพิงถึงใครด้วยคือมันมีมาเรื่อยๆแหละมีมาเรื่อยๆโดนเทบางทีไม่ได้เกิดจากเราโดนเทนะแต่เกิดจากว่า GM เราโดนเทเกิดจากเพื่อนร่วมงานเราโดนเทเราก็เจ็บปวดแทนเขาไงจิตใจคนมันยากที่จะอยากเหมือนพี่ดีผมเนี่ยกำลังจะแต่งงานแล้วเดือนหน้าจะมีหนุ่มที่ไหนไม่รู้ทักมาฝันดีอยู่เลยโอ๊ยไม่รู้แฟนเขาไม่รู้แฟนไม่รู้เหรออันนี้อย่าตัดออกนะจะได้รู้เรื่องนี้แชร์ได้บางคนไม่ได้เป็นผู้ประกอบการบางคนอาจจะเป็นลูกจ้างมืออาชีพที่ฟังเราอยู่แต่เราจะบอกว่าผู้ประกอบการก็มีโอกาสมาได้เหมือนกันโดยการที่โดนพนักงานอ่ะเอาชื่อเราไปอ้างไว้ทุกคนครับพี่เฮ้ยมาแย่งซีนเลยโอ้แย่งซีนเรื่องนี้เกิดขึ้นในบริษัทเหมือนกันเราสองคนโดนอ้างชื่อเว้ยมันจะมีมองหน้าน้องหมาแบบจะได้ไม่เครียดมันจะมีช่วงทำงานที่แบบบางทีการกับซานก็เครียดเพราะว่าเหมือนงานมันไม่เดินอ่ะทุกคนพอไปถามปัญหาจริงๆอ่ะทุกคนบอกว่าติดที่การซานเว้ยแล้วก็ติดที่พูดได้ไงวะติดที่ CEO ได้ไงวะแบบเราอยากให้เรื่องนี้เกิดทำไมมันถึงไม่เกิดใช่ป่ะสรุปคือเราอ่ะสองคนอ่ะโดนเอาไปอ้างชื่อเหมือนอารมณ์เหมือนบางทีพนักงานทำงานเนี่ยพลาดเว้ยแล้วเขาก็ปกปิดความผิดโดยการที่บอกว่า CEO ไม่แอปพูฟค่ะหรือไม่ก็บอกว่าก็รอ CEO ตอบหรือไม่ก็ติดต่อการซานไม่ได้ก็เลยทำงานไม่เสร็จใช่บางทีเราก็แบบงงว่าแบบอ้าวมันติดที่ฉันหรอวะเคสอย่างเงี้ยบางทีเกิดขึ้นในบริษัทนะทุกคนแต่เราว่ามันก็เป็นสิ่งที่จะกำจัดยังไงดีวะสมมติถ้าเกิดเราเป็นพนักงานแล้วกันการที่พูดถึงว่าอ๋อมันติดที่ CEO อ่ะมันจบไหมงงไหมมันโยนขี้ CEO เป็นหมามันง่ายที่จะจบไปในนั้นแต่ว่าสุดท้ายผลลัพธ์ของบริษัทอ่ะมันไม่เกิดไงสุดท้ายพวกเราก็เป็นแบบห้อง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 เลยเริ่มตูดให้เลยเห็นไหมห้องห้องทุกคนดูหางมาดิมึงก็จี้เกินสุดท้ายคือเราคิดว่ามันเลี่ยงยากว่ะมันขึ้นอยู่กับเราเลือกทีมงานมายังไงมากกว่ากันอันนี้เป็นเรื่องที่ต้องทำใจบางคนนะเป็นเมนเจอร์นะก็โดนอ้างชื่อเหมือนกันเว้ยโดนอ้างชื่อพี่คนนี้ไม่แอปพูฟหรือไม่ก็เอกสารติดอยู่ที่พี่คนนี้ค่ะติดต่อเขาไม่ได้รู้ป่าววิธีแก้ปัญหาของพวกเราคืออะไรขยี้ติดต่อไม่ได้เหรอติดต่อไม่ได้ยังไงติดต่ออะไรยังไงโทรไปล่าสุดเมื่อไหร่กี่สายกี่ตื้อกี่นาทีขอดูหน่อยอธิบายมาหน่อยว่าติดต่อไม่ได้ยังไงทักไลน์ไปแล้วเขาไม่ตอบหรอแล้วคุณโทรไหมหรือโทรไปแล้วเขาไม่โทรกลับหรอแล้วโทรกี่ครั้งอะไรอย่างเงี้ยก็ชอบติดต่อไม่ได้แต่อย่างพีดีติดต่อผมไม่ได้นะอันนี้ติดต่อไม่ได้จริงๆเขาชอบโทรมาตอนประชุมมาไม่ผมติดต่อน้องไม่ได้อันนี้พีดีผมก็เป็นหมาเหมือนกันติดต่อน้องตัดต่อไม่ได้ติดต่อไม่ได้
แล้วก็อีกอย่างนึงอันนี้เรื่องหมาหมาในออฟฟิศถือว่าผมระบายให้คนดูฟังแล้วกันช่วงนี้ผมเครียดคือการเงียบคือการสื่อสารอย่างนึงทุกคนอันนี้มันเป็นทฤษฎีในคำนี้มันแรงอ่ะทฤษฎีในของ HR นะการเงียบผมเรียนเรื่อง communication management นะวิชานั้นเขาบอกว่าวิธีการ communication มีหลายแบบสื่อสารต้องไปตรงมาอ้อมๆบ้างปะทะบ้างอีกอย่างนึงคือเลือกที่จะเงียบเงียบคือการสื่อสารว่าสื่อสารว่าต้องฉันเงียบเนี่ยเองไม่คิดจะพูดอะไรกับข้ามั้งเลยหรือไงการเงียบคือการสื่อสารชนิดหนึ่งอยากให้ทุกคนเข้าใจคือผมมีการแบบเอาเป็นว่ายกตัวอย่างละกันในบริษัทมีเมเนเจอร์แล้วก็มีทีมงานของเมเนเจอร์ท่านนั้นใช่ป่ะเวลาทำงานผิดพลาดอ่ะสมมติเมเนเจอร์ทำงานผิดพลาดแล้วฝ่ายอีกฝ่ายนึงอ่ะเข้ามาตำหนิแผนกเนี้ยทั้งแผนกเลยไม่เหลียวตำหนิเรียกว่ามาถามดีกว่าว่าทำไมที่มาที่ไปมันคืออะไรมาถามทำไมถึงอย่างนี้ทำไมไม่สื่อสารอ่ะฟีดแบ็กทำไมคุณถึงไม่สื่อสารกันทำไมคุณสื่อสารไม่ชัดเจนเสร็จปุ๊บกลายเป็นว่าทีมงานเนี้ยก็รับไปเต็มๆเลยเว้ยโดยที่พี่เมเนเจอร์ไปด้วยนะแต่เงียบอ่ะเท่ากับการสื่อสารแล้วว่าว่ามันเท่ากับการสื่อสารแล้วว่าฉันไม่เกี่ยวหรือมันไม่ใช่ความผิดฉันนะการที่เงียบคือฉันไม่ผิดลูกทีมผิดแทนหรือการที่เงียบก็คือว่ากูไม่ยุ่งนะมึงรับหน้าให้กูหน่อยซึ่งอันนี้มันไม่น่ารักในมุมมองไม่น่ารักเราก็ต้องฟีดแบ็กกันไปเราก็ต้องบอกว่าเมนเจอร์หลายคนเขาก็อาจจะไม่ใช่มือเมนเจอร์มืออาชีพที่สุดแล้วกันหรือบางคนเขาไม่รู้ว่าการเงียบก็คือการสื่อสารอย่างนึงเหมือนที่พีดีผมโทรหาน้องตัดต่อแล้วน้องเงียบอ่ะก็คือการสื่อสารอย่างนึงว่าแปลว่าอะไรอย่ายุ่งกับชีวิตกูมากซึ่งการเงียบก็คือเป็นการทำให้เพื่อนร่วมงานบางทีกลายเป็นหมาได้เลยกันถือว่าระบายแล้วกันถือว่าระบายผมบางทีผมไม่มีที่ระบายผมระบายให้คนดูฟังแล้วกันอย่าเอาผมไปดราม่าในทวิตเตอร์กูจะมีดราม่าเลยเกินคือพูดอะไม่อยากอ้างอิงใครเลยแต่ว่ามันเป็นเหตุที่เกิดขึ้นจริงแล้วก็เป็นเหตุที่จบไปแล้วเวลาการซาติดใจอะไรการซาฟีดแบ็กไปเลยด้วยเคลียร์ไปเลยวันนี้เคลียร์ไปแล้วเข้าใจไหมเคลียร์ไปแล้วเข้าใจไหมเคลียร์ไปแล้วแล้วเราก็เคลียร์กันแล้วเนาะเคลียร์กันแล้วใช่ไหมอุ้ยอยากจะฟัดหูมันมาต่อแกใช่ไหมว่าคลิปนี้ไม่มีสมาธิคุยแล้วล่ะไม่มีสมาธิคุยแล้วแม่คุณอะตัวเสียสมาธิอุ้ยตัวนี้น่ารักนี่เห็นไหมช็อตฟิลทั้งคลิปอวยพรให้ตัวเองแล้วกันขอให้เราพ้นจากสภาพหมาโดยเร็วนะครับผ่านพ้นครึ่งปีไปแล้วถ้าเกิดว่ายังรีคูทคนได้ไม่ทันต่อการเติบโตบริษัทผมว่าสิ้นปีผมแย่แน่เลยตอนนี้อาการอะเคล็ดคอซ้ายเนี่ยเว้ยการลองหันซ้ายดิไม่สุดอะหันขวาดิหันขวาหันซ้ายหันซ้ายดิหันได้แค่นี้รับรองถ้าเป็นอย่างนี้ถึงสิ้นปีทั้งขวาทั้งซ้ายมันหันไม่ได้เงยหน้าได้เงยหน้าอย่างเดียวก้มหน้าเงยหน้าภูมิแพ้ก็กำเริบตอนนี้หมอบอกว่าภูมิแพ้กำเริบเพราะว่าการเครียดการเครียดส่งผลอะไรบ้างส่งผลให้อ้วนส่งผลให้สุขภาพแย่ภูมิแพ้กำเริบอีกเกี่ยวด้วยเหรอเกี่ยวเราคิดว่านะขนาดเรามีHRในบริษัทอะตั้งหลายคนแล้วนะแล้วเจ้าของที่เขาไม่มีHRเลยเขาอยู่ได้ยังไงวะก็ต่างกรรมต่างวาระแต่ละคนก็มีเรื่องเครียดบางคนได้พนักงานดีๆได้พาร์ทเนอร์ดีๆแล้วก็จะไปเครียดกับเรื่องอื่นแทนเช่นการตลาดการตลาดน้ำมันแพงซัพพลายเออร์แพงสิ่งที่ดีที่สุดคืออะไรรู้ป่ะมันเคยมีคนเอาการทดลองมาเว้ยคนที่มองว่าความเครียดเป็นเรื่องดีกับคนที่มองว่าความเครียดเป็นเรื่องเลวอะคนที่มองว่าความเครียดเป็นเรื่องเลวอ่ะจะโอกาสป่วยง่ายกว่าเขาบอกว่าเราต้องยอมรับว่าความเครียดอ่ะมันเป็นสิ่งที่เรื่องปกติในการทำงานในการใช้ชีวิตแล้วกันพยายามแปลไทยเป็นไทยเฮ้ยแต่มีเรื่องนึงมีเรื่องนึงที่แบบเรายังจบไม่ยอมจบไม่เราอ่านหนังสือมาแล้วยังจำได้อยู่เลยอ่ะเป็นยังไงเขาบอกเหมือนแบบคนที่แบบสมมติขาขาดมันต้องเครียดมากๆใช่ไหมใช่กับคนที่ถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งอ่ะมันต้องดีใจมากๆใช่ป่ะเขาบอกว่าเมื่อเวลาผ่านไปอ่ะเขาเอาเครื่องมือนึงอ่ะไปวัดดัชนีความสุขสุดท้ายแม่งเท่ากันเพราะว่าเมื่อเวลาผ่านไปอ่ะคนเราอ่ะก็จะฮิวกับสิ่งที่เป็นอยู่อ่ะได้เว้ยจนสุดท้ายอ่ะไม่ว่าเราจะทุกข์แค่ไหนใช่ป่ะหรือเราจะอยู่จากสุขแค่ไหนอ่ะสุดท้ายอ่ะมันผ่านไปมันก็จะเท่ากันคุณเคยไหมคุณซื้อรถคันใหม่วันแรกอ่ะคุณดีใจแต่พอคุณใช้รถคันนี้เป็นนานๆจนคุณรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องธรรมดา normal life คุณจะรู้สึกว่าอ้าวรถคันเดิมที่คุณเคยดีใจวันแรกอ่ะผ่านมา1ปีอ่ะคุณไม่ได้ดีใจหรือเห่อมันเท่าเดิมสรุปแล้วไม่ว่าจะสุขมากหรือทุกข์มากอ่ะร่างกายเราหรือจิตใจมนุษย์เราก็จะปรับตัวให้เราเข้าสู่ภาวะปกติอยู่แกกําลังจะบอกว่าสภาวะที่ฉันเป็นหมาโดนทอดทิ้งเดี๋ยวมันก็จะกลับขึ้นมาไงฉันก็จะชินกับมันเองไม่ใช่ชินดิหมายถึงว่าเราจะจัดการอยู่กับมันได้อยู่กับความหมาได้ใช่วันนึงหูเราก็จะแหลมขึ้นมาปากก็จะยืน
เฮ้ยเราชอบข้อคิดนี้มากเลยนะเพราะว่าทำให้เราไม่ว่าจะดีใจสุดอ่ะเราก็จะเตือนตัวเองว่าสักวันนึงอ่ะแกก็จะรู้สึกปกติหรือเมื่อไหร่ก็ตามที่เราทุกข์มากๆเราก็จะสักวันนึงเดี๋ยวแกก็จะกลับมาปกติแกรู้ป่ะวันที่ฉันคอเคล็ดอ่ะนะจุดที่แบบนอนลงไปบนหมอนได้อ่ะแม่งสุขที่เหี้ยสุขกว่าการเติมเกมอีกอ่ะแกสุดท้ายนี้ก็ขอให้ทุกคนมีความสุขกับชีวิตนะครับไม่ว่าจะเจอเรื่องเครียดอะไรเหมือนผมขอให้ตัวเองผมอวยพรให้ตัวเองแล้วก็อวยพรให้คนดูด้วยสักวันนึงเราก็จะอยู่กับมันได้นะคะใช่แล้วก็ขอทิ้งลิงก์สมัครงานไปด้วยนะครับข้างล่างจากสมัครตำแหน่งอะไรกดลิงก์ไปเลยมี3บริษัทนะมีซันสุมีแบร์เฮาส์แล้วก็มีแบร์ฮักนะครับโอเคขายหน่อยทำไมบริษัทเรามันมีดีอะไรเป็นบริษัทที่เหมาะกับคนรุ่นใหม่ที่อยากทำงานท้าทายไม่ได้อยากอยู่ในกรอบแล้วกันอยากรู้ว่าออฟฟิศเรามีอะไรบ้างนะคะก็ไปดูคลิปนี้เลยค่ะทุกคนคลิปนี้จะตอบได้ทุกอย่างนะคะสภาพการทำงาน culture แล้วก็สภาพออฟฟิศคือน่าอยู่มากน่าทำงานมากไปเล่นกับหมาท้ายคลิปจบไปสามาคาเฟ่หมาทีไปเล่นกับหมาท้ายคลิปด้วยไปเล่นกับชิบะต่อไหมไม่เอาไม่สนใจหรอกและนี่ก็คือชิบะเทียน2ตัวของฟาร์มแห่งนี้นะครับอยู่ไหนฮะหาไม่เจอนี่ครับซึ่งชิบะเนี่ยมันจะมีนิสัยสันโดษนะครับซึ่งผมก็อยากจะมาเจอชิบะในวันนี้แต่ว่าดูน้องคนนึงอยากเล่นคนนึงไม่อยากเล่นไอ้ที่มันกระโดดคือเขาต้องการอะไรล่ะคะกลัวกล้องครับไอ้กระโดดคือกลัวเหรอพี่ไม่ครับเขาอยากออกเขาอยากงับกล้องผมใช่ไหมครับดูฮะน้องดูเหมือนโดนรังแกมากเลยตอนนี้เขาจะค่อนข้างอินดี้ก็คือมีฝูงแล้วเขาจะไม่ค่อยเอาเพื่อนข้างนอกเพราะว่าการก็คือตัวสูงอะค่ะโดดนิดหน่อยแล้วนี่ทำอะไรครับก็เหมือนว่าเขาเห็นมีสตาร์ฟอยู่แล้วเขาก็จะมีเหมือนดีใจอยากออกแต่ถ้าไม่มีสตาร์ฟและเห็นกล้องเนี่ยคือจะงับกล้องอ๋อลองได้ไหมครับลองกล้องเข้ามาใกล้ๆกันเลยจูๆลองว่าไงเอาเป็นว่าชิบะที่เราอยากจะเจอวันนี้เหมือนลวนนะเป็นหมาติดบั๊กแล้ววันนี้เห็นไหมหมาไม่เอาเฮ้ยเฮ้ยสกิดว่ะสกิดถ้าตัวในสุดจะชื่อบางใหญ่เรียกชื่อเขาจะต้องเสียงสองหน่อยนะคะบางใหญ่เข้ามาโซนชิบะเหมือนเข้ามาโซนเหมือนห้องแมวให้ความรู้สึกห้องแมวอะไรเราอ่ะออกมาเลยไหมทำไมเขาชอบเสียงสองเหรอพี่พอดีเขาเป็นเด็กมีปมเด็กมีปมเวลาถ้าเราเป็นเสียงแบบเสียงเทพเขาจะคิดว่าเราดุเขาอ๋อแล้วถ้าดุกับไม่ดุเขาจะทำยังไงเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นเด็กอ่ะเซนซิทีฟการต้องรีดน้องเสียงสูงน้องมีปมเขาจะกินแล้วนะเขาชื่อบางใหญ่เล็กใหญ่ใหญ่เล็กยังไงก็ได้เขาจะดูน่ารักใหญ่ได้ยังใหญ่เก้าหัวก็ได้ขนมได้อยากกินเงียบเก่งมากเพราะว่าน้องเขาเสียงหายใจเขาดังกระเดียวไปแล้วเสียงเขาดังปุ๊บทุกคนดูหูเนี่ยหูน่ารักมากเลยกระดิ่งไอ้นี่หาตาไม่เจอเลยแล้วมองยังไงวะเฮ้ยฟาร์มมันมีเลยอ่ะเฮ้ยตัวนี้น่ารักมากใครเอาไม้ถูพื้นมาทำฟาร์มไม่ขอโทษโอ้ยไปครับเลยไปครับตัวนี้ชื่อพระขนงนะคะเขาบอกว่าชอบให้เกาบุ๋งตัวนี้มีอาชีพแค่กินกับนอนชอบเหรอชอบเหรอไหนชอบเหรอเดี๋ยวนะชอบมีคนแย่งซีนว่ะชอบเหรอมีคนแย่งซีนเออบังเลยชอบให้เกาพุงเหรอโดยสารเกาอะไรวะให้เกาพุงเขาบอกพุงหมาอยู่นี่เหมือนเกาไข่แล้วนะไม่ใช่มาเพื่อเกาไข่หมาเฮ้ยตัวนี้เขามีอาชีพแค่กินกับนอนนะกันหรอเอ้ยตัวนี้ก็เช่นกันอุ้ยน่ารักมากตัวนี้ชอบให้เกาพุงไหมคะเกาหัวก็ได้กอดได้โอ้ยมาหน้าตาน่ารักที่สุดการหาย
สรุปเอาเรามาคลายเครียดหรือว่าเอาซานมาคลายเครียดวะซานคลายเครียดชิบ่ายไม่เอาผมเลยทุกคนมาดูหูมาหูหมามันเหมือนตุ๊กตาไอ้ดูดิเขาตัวนี้จับหูได้แผ่นใหญ่ๆอ่ะดูดิโอ้ยโอ้ยฟินนะเวลาจับหูน่ะเอาแล้วๆแต่น้องไม่ฟินน้องไม่ฟินน้องไม่ฟินแล้วจ้ะอ๋อขนมอ๋อหมากินเยอะมากอันจับไปก่อนครับแล้วก็บอกให้เขานั่งลงนั่งลงน้ำลายไหลเยอะมากขอนั่งลงครับนั่งลงคอยเดี๋ยวเขาต้องแย่งกันไหมคะไม่นะครับต้องแบ่งครึ่งน้ำลายไหลแล้วนะเห็นไหมเป็นหยดๆเลยน้ำลายหยดเลยนั่งลง sit down โอ้โหโอ้โหจูทันไหมถ่ายทันไหมจูเห็นไหมจูเห็นไหมจูเห็นอาหารแล้วน้ำลายเขาไหลแล้วโอ้โหโอ้โหโอ้สุดยอดไปเลยโอ้ยไม่ได้ลูกดีๆดีๆดีๆลูกเอาเลยเอาเลยฉี่ใส่ด้วยเออพอแล้วพอแล้วซาร่ามองไว้ลูกซาร่าแกเราอยากรู้ว่าภาพที่ได้ไหมคะพี่ได้ครับแต่ระวังโดนไปหูแค่นั้นอันนี้เดี๋ยวผมจะจำลองภาพให้นะครับว่าน้องสาราแดงเห็นโลกยังไงนี่เดี๋ยวให้กราฟิกทำให้น้องสาราแดงจะเห็นโลกอย่างนี้ดีมากเลยตัวเนี้ยอะไรนะเฟนฮอตด็อกใช่ไหมพี่เฟนฮอตด็อกเนื้อมันแน่นเนื้อมันตันมากเลยเหมือนหมูเออน่ากินมากเลยเห็นไหมนี่ดูเสียงตก